สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกๆท่านนะคะรับชมรายการ Stop Loss Live นะคะสดๆผ่านทาง Facebook Live ในช่วงภาคเช้าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์วันศุกร์สบายๆนะคะก็มาคุยหุ้นน้ำมันทองคำกันเช่นเคยนะคะพูดคุยกัน2สายค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการนะคะนักลงทุนทุกท่านค่ะท่านสามารถรับชมรายการได้นะคะผ่านทางด้านของFacebook Live แห่งนี้ค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะก็สามารถที่จะรับชมผ่าน YouTube นะคะ Money Club ค่ะเป็นการรับชมรายการย้อนหลังนะคะทั้ง2ช่องทางนะคะที่ท่านสามารถรับชมได้ส่วนตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้ชวนพูดคุยกันต่อนะคะส่งท้ายสุดสัปดาห์ค่ะ2สายด้วยกันนะคะสวัสดีทุกๆท่านโอ้โหเช้านี้ก็มาเจอคนส่งดาวเลยนะคะขอบพระคุณนะคะคุณวีรพันธ์นะคะส่งดาวให้กำลังใจทีมงานนะแล้วก็ขอสวัสดีทุกท่านที่คอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะคะก่อนอื่นก็ขอความกรุณาค่ะท่านคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์คลิปรายการหน่อยนะคะจะได้มีนักลงทุนมาชมกันเยอะๆนะคะก็ถ้าท่านไหนสะดวกแชร์ก็แชร์ไปตามกลุ่มหุ้นท่านไหนไม่สะดวกแชร์ก็แค่กดไลค์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วนะคะก็เราจะมาเกาะติดการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์เปิดมานะคะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาประมาณ4จุดนะคะโดยล่าสุดเนี่ยนะคะก็อยู่ที่ 1558.97 จุดนะคะโดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณ 4.43 จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขายในช่วงนาทีนี้นี่ก็ราวๆประมาณซักเฉียด10,000 ล้านบาทแล้วนะคะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเปิดตลาดมาได้เพียงแค่10นาทีเท่านั้นค่ะส่วนตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศเมื่อคืนนี้ก็เขียวกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ปิดบวกขึ้นมาถึง188จุดนะคะปิดที่ 34,000 S&P 500เซ็นเด็กซ์นี่ขึ้นมา43จุดปิดที่ 4,159 จุดนะคะฝั่งสหรัฐอเมริกานี่เขาก็เดินหน้าขึ้นต่อเนื่องนะคะส่วนตัวของราคาน้ำมันในตลาดโลกนะคะก็เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีการย่อตัวลงไปประมาณสัก 2-3% นะคะเดี๋ยวเรารอสายอาจารย์นิพนธ์สักครู่นะคะโดยตัวของ Brent ทะเลเหนือเนี่ยอยู่ที่65เหรียญ นะคะลงไปประมาณ1เหรียญ55เซนต์ราคาทองคำค่ะนะคะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปิดตลาดค่ำคืนที่ผ่านมาอยู่ที่บริเวณ 1,880 เหรียญต่อทรอยออนส่วนโกลด์สปอตเช้านี้ราคาทองย่อลงมาหน่อยนึงนะคะโดยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่บริเวณ 1,873 นะคะเดี๋ยวเรารออาจารย์นิพนธ์สักครู่นะคะก็ส่วนบรรยากาศของหุ้นน้ำมันทองคำรวมถึงกรอบกลยุทธ์ทีเฟกในช่วงเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันสักนิดหนึ่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการสักนิดนึงนะคะสำหรับท่านนักลงทุนที่ตามรายการของเรามานะคะชมกันเป็นประจำทุกวันแบบนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะที่ติดตามนะคะช่วงที่กำลังรอสายอาจารย์นิพนธ์อยู่ในช่วงนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะเราสามารถที่จะติดตามรายการของทาง Money Club ได้หลากหลายช่องทางนะคะแล้วก็สามารถที่จะอ่านข่าวหุ้นได้ที่เว็บไซต์ moneyclub.asia ด้วยนะคะก็เป็นอีก1ช่องทางนะคะที่ท่านสามารถรับชมข่าวหุ้นได้ค่ะเว็บไซต์ moneyclub.asia นะคะใครยังไม่เคยอ่านเข้าไปอ่านกันดูนะคะส่วนท่านไหนที่เป็นเพื่อนกับเราทางไลน์อยู่แล้วเนี่ยก็จะได้รับข่าวนะคะของ Money Club ที่มีการเสิร์ฟให้กับทางท่านนักลงทุนเนี่ยทุกๆวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับ Money Club ทาง LINE สามารถที่จะสแกน QR Code หรือว่า Search at Money Club ได้ก็แอดเป็นเฟรนด์ค่ะนอกจากบทวิเคราะห์นะคะก็จะมีเรื่องของมุมมองแล้วก็รายการย้อนหลังด้วยนะคะส่วนรายการของเราเนี่ยมีจัดเต็มหลากหลายรายการแน่ช่วงเช้าแบบนี้เจอกับหมวยนะคะแล้วก็ช่วงภาคบ่ายก็จะมีรายการรู้ทันหุ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นทางคุณกีตาร์มหาวรินทร์มาศปัญญาดีมาจัดนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะซึ่งในช่วงเช้าวันนี้นะคะก็รอสายสักนิดนึงนะคะ
ชวนพูดคุยกันนะคะถึงบรรยากาศการลงทุนโดยรวมนะคะโดยเฉพาะตัวของหุ้นน้ำมันทองคำที่เราจะไปเจาะลึกกันนะคะสำหรับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะคะกลยุทธ์ของตลาดในส่วนของการปรับกลยุทธ์เนี่ยเมื่อวานเราได้มีโอกาสพูดคุยกันถึงหุ้นนะคะที่เป็นส่วนของรายตัวนะคะก็แนะนำเป็นวันสุดท้ายเมื่อวานก็คือกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างมาจริงไหมนะคะก็มาจริงไหมนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแนะนำให้ซื้อเป็นวันสุดท้ายสำหรับในช่วงของเมื่อวานนี้นะคะซึ่งวันนี้หุ้นในกลุ่มของรับเหมาก่อสร้างก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องบางตัวในขณะที่บางตัวก็ยังคงทรงๆอยู่นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะท่านไหนที่มีคำถามก็สามารถที่จะฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะสำหรับคำถามที่อยากจะสอบถามนะคะถึงเรื่องของมุมมองหุ้นรายตัวนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอาจารย์นิพนธ์กำลังจะเข้านะคะช่วงรอสายอาจารย์นิพนธ์นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับหลักสูตรรวมศาสตร์นะคะที่เราจะมีเรียนกันในวันที่12 13นะคะมิถุนายนนี้นะคะเรามีการขยับวันมาเป็นวันที่12 13มิถุนายนแล้วก็รับจำนวนคนเนี่ยแค่นิดเดียวนะคะเพราะว่า อยู่ในช่วงที่เราต้องมีการเว้นระยะห่างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็จำกัดคนนะคะตอนนี้รับอีกเพียงแค่3ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรนะคะไม่รู้ขออนุญาตมาทางสายโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวท่านนักลงทุนรอสักครู่นะคะเอาละค่ะนะคะสำหรับวันนี้เสียงอาจจะมีความเข้มของเสียงไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรนะคะก็คิดว่าน่าจะชัดเจนนะคะสำหรับใครที่อยากจะสมัครนะคะหลักสูตรรวมศาสตร์อีก3ที่นั่งสุดท้ายสแกน QR Code ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเราจะเรียนกันนะคะในคลาสเล็กๆที่เจาะลึกความรู้2วันเต็มนะคะวันที่12 13พี่นิพนธ์สอนตั้งแต่เช้าจรดเย็นค่ะจองด่วนนะคะเอาละค่ะมาค่ะนะคะที่เรื่องของการลงทุนนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่สายของอาจารย์นิพนธ์กันเลยนะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีวันศุกร์นะคะครับดีเข้าสู่ไม่ได้เลยวันนี้เข้าซูมไม่ได้นะคะขออภัยท่านนักลงทุนด้วยนะคะอาจจะเสียงเบานิดนึงแต่คอนเทนต์ความรู้นี่คือจัดเต็มแน่นเหมือนเดิมนะคะก็ชวนคุยกันตลาดหุ้นน้ำมันทองคำนะคะสำหรับเช้าวันนี้ฝากกดแชร์กันด้วยนะคะแล้วก็ช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยค่ะว่าวันนี้เรามาทางสายโทรศัพท์เสียงชัดเจนหรือไม่โดยเฉพาะเสียงอาจารย์นิพนธ์ชัดเจนไหมนะคะคอมเมนต์กันเข้ามานะคะเอาละค่ะชวนคุยกันเช้านี้นะคะเซตก็เปิดในกรอบแคบๆนะคะพี่นิพนธ์คะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าถ้าเซ็ตจะขึ้นหุ้นแบงก์ต้องขึ้นนะถ้าเซ็ตจะลงหุ้นน้ำมันต้องลงก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับสองกลุ่มนี้จะมีอิทธิพลกับตัวของเซ็ตกลุ่มน้ำมันนะครับไม่ใช่กลุ่มพลังงานกลุ่มน้ำมันเนี่ยกลุ่มพลังงานมันรวมพวกตัวของโรงไฟฟ้าด้วยนะฮะตลาดเนี่ยมันก็อยู่ในการเล่นหุ้นเก็งกำไรนะฮะหุ้นขนาดเล็กซึ่งมันไม่ต้องการให้เซ็ตขึ้นเซ็ตลงนะครับตลาดก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่เรียกว่าผันผวนก็ไม่ได้นะครับก็เป็นรูปแบบของตลาดหุ้นนะครับหุ้นพื้นฐานเวลาซื้อต่อแผ่นดินนะฮะซื้อเสร็จขึ้นมาเต็ม valuation นะฮะ
เต็มไม่ใช่ไม่ถึงว่าเต็มทุกตัวนะครับก็จะเต็มแค่บางตัวแต่ส่วนใหญ่เต็มบริเวณชั้นจะประกาศผลการดำเนินงานก็จะต้องหยุดก่อนนะครับถ้าตลาดจะไปต่อเนี่ยถ้าตลาดพักเนี่ยตลาดเปิดทุกวันเนี่ยมันก็ต้องพูดเก็งกำไรมาเลยนะครับพูดเก็งกำไรก็จะต้องมีคุณสมบัติที่ประเภทที่แคปไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ระดับพันล้านอะไรเงี้ยนะครับแคปประมาณพันล้านไม่เกิน20,000,000,000ก็บางทีก็เก็งลำบากแล้วนะฮะค่ะนะครับก็จะเป็นตัวเล็กๆที่เราเล่นกันมา AAPERPUGSwinHub นะฮะหรือว่ากลุ่มรับเหมาเนี่ยก็ไม่ได้แคปใหญ่นะฮะก็จะมาเล่นกันนะครับหรือวันนี้ที่เขาเล่นกัน NRNRF ที่มีเรื่องของทำอะไรกับปตท.อะไรเนี่ยนะเนื้อมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันก็จะเป็นแคปที่แบบ4,000,000,000เองนะเป็นหุ้นตัวเล็กๆอ่ะนะฮะไม่ได้เยอะไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตลาดตอนนี้มันก็จะเป็นตลาดของการเล่นหุ้นกำไรขนาดเล็กนะครับค่ะซึ่งข้อเดียวมันก็ถามหาเดียวก็จะวิ่งขึ้นอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นจังหวะเวลาของหุ้นกำไรนะเพราะฉะนั้นหุ้นพื้นฐานเนี่ยก็จะไม่ขึ้นพอหุ้นพื้นฐานมันไม่ขึ้นเงินไหลออกด้วยใช่ไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นเซ็ตมันก็จะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ถ้าระหว่างเนี้ยมันเกิดมีอะไรขึ้นมาสมมติว่าราคาน้ำมันอยู่ดีๆลง5 เหรียญเนี้ยอันนี้ตลาดเซ็นมันก็จะพินิจตัวไป1,530อะไรเงี้ยนะในขณะนั้นถามว่ามันเป็นแพนิคที่เกิดจากน้ำมันเรื่องเดียวอย่างเงี้ยแต่ไม่เกี่ยวกับฝั่งการเงินเหมือนรอบก่อนนะเกิดจากธนาคารนะที่ถูกเทคออกมาจากข่าวสารเรื่องของการต้องไปลดหนี้ลดดอกเบี้ยให้กับลูกหนี้ในการปรับโครงสร้างหนี้ใช่ไหมครับกลุ่มการเงินมันก็ลงมาทั้งหมดคือเงินก็จะมีสวัสดิ์เมืองไทย JTC นะครับกลุ่มติดล้อพวกนี้ก็จะไปเจอเรื่องของการที่สวัสดิ์จะปล่อยสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ที่ดอกเบี้ยต่ำลงมาค่อนข้างมากเลยนะมันก็จะไปกระทบนะครับซึ่งมันก็ลงมาแต่ราคาแล้วมันไม่ลงตลาดมันก็จะ hedging อยู่เซ็ตก็จะ hedging อยู่นะฮะทีเฟกมันก็จะไซด์เวย์อยู่แบบนี้มันไม่ไปไหนนะคือทีเฟกมันจะขึ้นได้ดีหรือตลาดขึ้นได้ดีนะมันต้องกลับมาการขึ้นของกลุ่มธนาคารกับกลุ่มน้ำมันเนี่ยขึ้นพร้อมๆกันนั่นแหละมันจะเป็นซูเปอร์บูมนะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นได้ยากนะเพราะว่าเงินไหลออกมันก็จับประคับประคองไว้แล้วก็เล่นพุ่งเก็งกำไรไปนะฮะถ้าเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยคนที่ถือหุ้นพื้นฐานอยู่นะไม่ว่าหุ้นแบงค์หุ้นน้ำมันเนี่ยเห็นว่าไอ้ถือมาเดือนแล้วไม่ขึ้นนะครับ2 เดือนแล้วไม่ขึ้นแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับต้องบ้านเราเรียกว่านักลงทุนเป็นนักกินกำไรทั้งนั้นนะหรือลงทุนระยะสั้นใช่ไหมก็เริ่มเห็นข่าวในไลน์หุ้นนี่นั่นหุ้นตัวนี้เขาจะเล่นกันนะฮะก็จะเข้ามาเล่นหุ้นเก็งกำไรพอถึงจุดหนึ่งหุ้นเก็งกำไรสูงเรื่องหุ้นระเบิดไปแล้วนะฮะคือหุ้นเก็งกำไรมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบหุ้นหวานใช่ไหมฮะคือมันเก็งกำไรมันก็ไม่ได้ขึ้นแบบหุ้นหวานมากมายก็จะมีหุ้นเขาเรียกหุ้นอีกเอาเป็นว่าเทียร์ทรีแล้วกันนะฮะหุ้นระดับที่ไม่มีอะไรนะขาดทุนอะไรเงี้ยนะครับมาทุกรอบนะครับมาทีแรงๆเนี่ยเราเรียกว่าหุ้น X มันก็จะมานะฮะตอนนี้มันเริ่มประสบประสานแล้วหุ้น X มันเริ่มมาแล้วหุ้นเก่งก็จะเริ่มมาแล้วถ้ามันเป็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วถ้าหุ้นใหญ่ไม่ขึ้นต่อนะก็คือพื้นฐานไม่มานะครับดูง่ายๆถ้าพื้นฐานมาเนี่ยเขาจะไม่ออกข่าวนะค่ะนู่นไอ้ RPC นู่นนี่จะมีนู่นนี่นั่นจะโตต่อนะคือถ้ามีข่าวอยู่ในแซมเขาไม่ไหวหรอกไหมฮะค่ะคุณไปอยู่ข้างบนเขาไม่ไหวที่ถูกขายอ่ะนะฮะก็จะมีการออกข่าวมานี่เล่าให้ฟังนะครับว่าตลาดเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มันเกี่ยวกับตลาดระยะสั้นนะระยะสั้นก็ในระยะเวลาเดือน2 เดือนอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นความผันผวนไม่เกิดขึ้นทั้งโลกนะครับสำหรับคนที่เล่นบิตคอยน์กูไม่น่าเลยนะครับขายไปเลยขึ้นมาใหม่แล้วอย่างนี้นะมันจะเป็นความผันผวนแบบนี้หรือช่วงก่อนก็จะเป็นหุ้นเทคโนโลยีโดนถูกไหมครับหุ้นเทคโดนยังไม่ฟื้นเลยนะทั้งโลกเลยนะไม่ว่าเทคอเมริกาเทคญี่ปุ่นเทคเกาหลีเทคไต้หวันเนี่ยเทคนะไปไม่รอดเลยนะโดนแล้วก็สร้างฐานอยู่นะนั่นเป็นธรรมชาติของตลาดมันจะเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะเป็นเราเห็นว่าถ้าเป็นหุ้นพื้นฐานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยขึ้นเรื่องเวลาหรอกมันก็วนไปวนมา KCE มันก็อยู่แถวเนี้ยนะครับแต่มันก็เป็นการถือลงทุนเพราะฉะนั้นการถือลงทุนมันก็ต้องถือลงทุนในหุ้นที่เป็นหุ้นพื้นฐานนะกลุ่มของกลุ่มการเงินก็ต้องมาวิเคราะห์ว่ามันลงมาแล้วนะมันก็อยู่ในจุดที่สร้างฐานอยู่แต่มันจะขึ้นไหมมันไม่ขึ้นนะถ้าเราต้องการจะเล่นนะสวัสดิ์น่าจะจุดที่ดีสุดนะแล้วก็เอาข่าวเกิดออกมาแล้วยังไม่ได้ลงต่อนะก็คงขายกันมาพอสมควรแล้วแหละไอ้คนที่รู้ข่าวว่าจะมีเรื่อง
ออม10ดอลลาร์ขึ้นไป94แล้วก็ขายลงมาแล้วก็ยืดซื้อกลับอยู่นะครับก็คงจะรับในเรื่องของเรื่องนี้ไปแล้วนะครับแต่มันก็ยังไม่ขึ้นเก็บของขึ้นอะไรอยู่นะฮะแล้วถ้าเกิดว่าในภาพรวมนะครับเกิดมีไครซิสระดับโลกเกิดขึ้นมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าอะไรนะฮะก็จะเกิดขึ้นมาในเดือนหน้าอะไรเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะทำให้ตัวของกลุ่มที่มันลงมาแล้วเนี่ยอาจจะลงต่อลงไปอีกนะฮะแล้วถ้าลงต่อของความดันด้วยทางที่เซ็ตก็จะหลุด1,500หลุดไปค่ะมันก็ลงไปอย่างมากกับ1,480มันอยู่ที่ว่าไครซิสแรงไม่แรงนะซึ่งมันไม่เรียกว่าไครซิสหรอกแต่มันก็เรียกว่าเป็นอุบัติเหตุอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้คาดการณ์อย่างเงี้ยนะฮะมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตลาดหุ้นมันก็เป็นแบบนี้มาทุกรอบนะถามว่ามันยากไหมมันก็ยากแบบนี้ทุกรอบนะใช่ๆแต่ก็มันก็มีผู้รอดกับผู้ไม่รอดนะฮะใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเลือกให้ดีว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนเราถือ KCE มาก็ถือต่อไปเถอะอีก 2-3 ปีถือไปเถอะเดี๋ยวจะออกผลประดอกออกผลเองนะครับค่ะแต่เราก็ต้องติดตามข้อมูลนะในแง่ของพื้นฐานที่ดีนะครับถ้าเราใช้เทคนิคเล่นเราก็ขึ้นมาซื้อขายตอนแรกไม่ถือว่าถ้าแพนไปไล่ซื้อนะฮะไล่จิตไล่จิตติดไม่ว่าหุ้นอะไรไล่ซื้อไล่จิตติดอย่างคนมาไล่ซื้อหุ้นรับเหมาใน 2-3 วันก่อนเนี่ยนะฮะคือมาไล่ซื้อเมื่อวานเนี่ยก็จะติดละก็ไปฮะติดชั่วคราวขาดทุนนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับมันใครไล่ซื้อหุ้นเนี่ยมันคือไล่เป็นติดอะไล่เป็นติดนะครับยืนไม่เล่นไม่เป็นอย่าง PTR เมื่อวานขายลงมาแล้วก็ขึ้นลงมาแล้วก็มายืนใหม่ถูกไหมฮะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะลงไปเลยหรือว่าเซเว่นอัพมันก็ขายเมื่อวานมันก็ยังไม่ลงนะคือเนี่ยมันเล่นไม่จบหรอกเอาไหมฮะแต่มันก็มีจังหวะจากโอนของมันนะครับที่สรุปว่ากลุ่มไหนที่เจ้าแข็งๆแล้วมันก็จะขึ้นได้ถูกไหมค่ะแล้วถ้าดูมันเทรดวอลุ่มได้มากๆในช่วงนี้มันก็จะขึ้นได้ดีนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการวนเวียนของรอบของไซเคิลคราวนี้ปกติอะพอพูดเอ็กซ์ขึ้นเนี่ยนะสุดท้ายแล้วตลาดจะพังนะตลาดจะปรับฐานแรงนะครับหุ้นเอ็กซ์คือหุ้นเก็งกำไรหุ้นมันไม่ใช่เก็งกำไรเลยมันเป็นเอ็กซ์เลยมันคือการพนันเลยเหรอคะหรือว่ามันยังไงการพนันเลยอะคือมันไม่มีอะไรเลยมันเริ่มมาตัววันนึงชุดมีขาวขึ้นขาวนี่ก็นั่นไม่รู้ขาวจริงหรือเปล่าแบบเป็นบ้างไฟใช่ไหมคะพญาบ้างไฟอะไรนี้บ้างไฟดูลักษณะการที่จะขึ้นแบบบ้างไฟขึ้นแรงมันไม่เหมือนกับ NRS เนี่ยอันนี้เขามีข่าวจอยกับปตท.อันนั้นเขาจอยข่าวใหญ่นะบริษัทใหญ่เนี่ยอันนี้คนละเรื่องกันจะมีแบบไม่เรื่องจริงๆอ่ะไม่ได้แจ้งตลาดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บ้างไฟอันนี้เขาแจ้งตลาดนะก็ไม่ใช่บ้างไฟนะฮะเรื่องจริงก็ขึ้นมารับฐานแล้วเดี๋ยวมันก็ลงไปดีแหละแต่ว่า valuation มันจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนยังไงต้องไปตามกันใช่ไหมฮะก็ทำได้ทำไม่ได้เนี่ยมันก็เป็น expiring อ่ะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่หุ้นที่จะขึ้นตอนนี้มันเป็นหุ้นที่แบบว่าใครอยู่ตลาดก็รู้ว่าไอ้หุ้นเดิมๆนี่มันมาอีกแล้วแล้วมันก็ตายไปแล้วก็มาของมันเป็นละรอบโดยที่งบการเงินมันก็ไม่เคยมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกค่ะเมื่อกี้ของมันแบบนั้นแหละแต่มันก็ไม่ทำอะไรถึงเวลาแล้วมาแล้วมันก็จะขึ้นคนนักลงทุนหน้าใหม่ที่เข้ามาใหม่ๆ2,000,000คนก็ติดหุ้นตอนนั้นไม่ได้ขายสอขอไว้ไปไล่ซื้อสอขอ121ตอนนี้ขาดทุนกว่าบาทแล้วจะเอาคืนใช่ไหมเคยเห็นหุ้นพวกนี้มาเดี๋ยวเราก็เชียร์อยู่ใช่ไหมเมื่อก่อนสมัยก่อนไม่มีไลน์ก็เชียร์กันปกติผ่านส่วนมาร์เก็ตติ้งบ้างนู่นนี่นั่นปล่อยข่าวแบบที่มันแบบโอ้โหมันปล่อยข่าวได้ทั้งในบางทีออก YouTube ออกอะไรกันมาในไลน์ในอะไรไม่รู้เพจเปิดเต็มไปหมดใช่ไหมครับซึ่งพวกนี้เขาคือว่าเขาเล่นหุ้นทุกตัวขอให้มันขึ้นนะใช่ไหมค่ะนะครับขอให้มันขึ้นเขาก็เชียร์มันทุกตัวแหละนะฮะเขาไม่สนใจหรอกเขาก็เชื่อว่าหุ้นทุกตัวมันปั่นหมดอะไรเงี้ยนะครับเขาไม่ได้แย่แยะนะครับว่าไม่ได้แย่เรื่องความเสี่ยงพูดอะไรมาคราวนี้เวลาไปเล่นเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าไปสายเยอะไงเพราะหุ้นพวกนี้มันโลภใช่ไหมเวลามันขึ้นแรงๆอ่ะขึ้นแบบบ้างไฟอ่ะ3วันขึ้นเดือนนึงขึ้น 200% อะไรเงี้ยหรือ7วันขึ้น 200% มันอยากได้เยอะมั้ยล่ะความโลภก็มาพอความโลภมันมามันก็จะใส่เงินไปเยอะๆใช่มั้ยยิ่งสูงยิ่งซื้อเยอะยิ่งสูงซื้อเยอะมันก็จะเป็นวัฏจักรก็คือว่าหลังจากนั้นเนี่ยเงินดีที่มันอยู่ในหุ้นดีนะหุ้นดีไม่ถึงว่าหุ้นพื้นฐานมันเป็นหุ้นดีนะเพียงแต่ว่ามันหยุดปรับฐานชุดตาเพราะ valuation มันเต็มใช่ไหมครับมันเต็มแล้วมันก็เดี๋ยวครับพื้นฐานมันไตรมาสหน้ามันดีขึ้นมันก็จะขยับต่อไปอีกเซตก็ขยับต่อไปตัวมันก็ขึ้นไปยืนหาที่ยืนให้ได้อีกนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้
ทีนี้พอเงินดีมันไปอยู่ที่หุ้นเร็วเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้หุ้นพื้นฐานอ่อนแอถูกไหมฮะเพราะเงินมันไหลออกใช่ไหมค่ะแล้วพอมีข่าวอะไรขึ้นมาที่แบบว่าเป็นปัจจัยลบที่คนถือถ้าเหมือนกับว่าคุณเห็นบิตคอยลงอ่ะนะฮะคุณเห็นมันลงใช่ไหมมันลงมา65,000มันลงมา30,000นะครับก็ถือว่ามันเป็นเกมการพนันแรงๆใช่ไหมฮะก็ตลาดหุ้นเหมือนกันเนี่ยพอน้ำมันถ่ายจากหุ้นจากคือมันถ่ายผ่านนี้นะผ่านรายย่อยคือรายย่อยเนี่ยเล่นหุ้นทุกขุดอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะผ่านทุนแพนเทมาไว้130ของไอ้ที่ว่าจะเอาคือใช่ไหมครับอาจจะเล่นหุ้นไปเล่นกับเขาอาจจะพุ่งไปเล่นBBBG เขาซื้อกัน84ตังค์83ตังค์ขาย92ตังค์ไม่ได้ขายเอาติดอีกเอาเล่นอะไรก็ขาดทุนหมดเล่นไทยคมขาดทุนนะครับซื้อหุ้นแล้วเหมาก็ขาดทุนนะขนาดยังขึ้นอยู่ก็ยังขาดทุนอะไรเงี้ยนะก็อยากได้คืนเพราะนี่เขาจะจับหุ้นพวกนี้มาให้ที่เอ็กซ์ซึ่งมันกำลังเริ่มมาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงข้ามต่อของหุ้นเก็งกำไรกับหุ้นเอ็กซ์ค่ะมันจะมีหุ้นเอ็กมาแต่มันจะมาไม่เยอะมันไม่ใช่มาวันละร้อยตัวเนาะค่ะมันมาวันละตัวสองตัวอยู่ว่าค่ายไหนจะเล่นนะมันก็เป็นการเหมือนกับว่ามันก็เหมือนกับภาพของตลาดโลกเนี่ยนะเล่าให้ฟังเลยนะครับก็คือเขาฉีด QE มาใช่ไหมค่ะเพราะคนไม่มีงานทำเขาก็ฉีด QE ขึ้นมานะฮะเพราะการสร้างงานเนี่ยไปสร้างความเครื่องจักรเครื่องคนอะไรก็แล้วแต่นั่นรอบประเทศพอมาเจอโควิดคนก็ยิ่งตกงานใช่ไหมค่ะโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยเขาเจอโควิดเข้าไปเขาก็จะเริ่มปรับใช่ไหมฮะปรับว่าเฮ้ยถ้าเขาใช้เครื่องจักรได้เขาก็จะไม่ใช้คนใช้หุ่นยนต์ได้เขาก็ไม่ใช้คนถูกไหมครับค่ะเพราะไม่ใช้คนเนี่ยในนโยบายของธนาคารกลางต่างๆเนี่ยก็เขาจะพยายามที่จะฉีดกันออกมาผ่านรัฐบาลที่เอาเงินไปอะไรฮะไปช่วยให้คนเนี่ยเขาเรียกเยียวยาคุณนะฮะให้มีเงินจับจ่ายใช้สอยนะครับก็ทำไปเท่าไหร่ก็คืออะไรฮะมันก็เกิดเงินเฟ้อเกิดขึ้นในขณะที่ไอ้ตัวของการจ้างงานไม่เพิ่มหรอกไหมฮะเขาเครียดอ่ะว่าทำไงเพราะเงินเนี่ยใส่เข้าไปเพราะผมว่ามันไปออกที่คริปโตเงินมันเข้าให้ผ่านรายย่อยไปเนี่ยนะฮะแต่ผู้ทำงานเสียภาษีมาปรากฏว่าเขาเอาให้ไว้ซื้อข้าวกินแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็ไม่สามารถจะจ่ายให้คุณได้แล้วนะแล้วทำงานคุณอาจจะไม่มีทำนะคุณต้องเก็บเงินไว้นะก็เอาไปซื้อคริปโตพอไปซื้อคริปโตปุ๊บเงินก็ไปอยู่ในคริปโตถูกไหมฮะค่ะไอธนาคารกลางก็ฉีดเงินเข้าไปเท่าไหร่เงินก็ไปอยู่ในคริปโตนะฮะไอคริปโตมันก็มีเหรียญทั้งเหรียญจริงเหรียญไม่จริงแล้วมันก็เริ่มมีเหรียญที่ไม่จริงอะไรไม่รู้เข้ามาเพื่อที่จะมาเอาดอลลาร์ผ่านคริปโตที่ตัวเองสร้างถูกไหมฮะค่ะคือในระดับโลกมันก็จะมีปัญหาแบบนี้เหมือนกันว่าพอเงินเข้าไปมันก็ไปเข้าไปเล่นการพนันถูกไหมฮะเพราะให้เอาไปซื้อข้าวกินกับเอาไปเล่นการพนันในเหรียญคริปโตที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรถูกไหมฮะมันฉีดเท่าไหร่เศรษฐกิจมันก็จะไม่ฟื้นแต่คนเฟ้อก็จะเกิดเพราะก็เอาไปเล่นเก็งกำไรในสินค้าโภคภัณฑ์นะฮะมันก็จะเป็นภาพระดับใหญ่ก็บริหารยากนะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนึงมันต้องเกิดสงครามนะสงครามเขาเรียกว่าคือโลกน่ะมันต้องเปลี่ยนจากยุคอนาล็อกเป็นดิจิทัลถูกไหมครับค่ะดิจิทัลหมายถึงว่าเทรดการเทรดหุ้นทั้งหมดเนี่ยการซื้อขายอะไรมันอาจจะผ่านเหรียญที่เป็นสเตเบิลคอยน์นะอันนี้ก็คือจากที่เราไปจับต้องได้สมมติว่าโฉนดเนี่ยเอาโฉนดไปแล้วก็ออกมาเป็นเหรียญของโฉนดก็เป็นหลักประกันในการที่จะไปกู้เงินในอะไรพวกนี้อันนี้มันโอเคมันก็เปลี่ยนจากตัวที่อนาล็อกเป็นดิจิทัลใช่ไหมครับค่ะก็ไม่ต้องไปส่งมอบโฉนดกันนะโฉนดก็ไปฝากไว้ที่กรมที่ดินไปอย่างนั้นนะแล้วก็มีการจดจำนองเวลาจ่ายโอนอะไรก็อยู่ในระบบดิจิทัลบังคับจำนองกันก็ไม่ต้องผ่านศาลนะฮะก็โอนมาจากคนนี้มาเป็นคนนี้เลยนะฮะแต่เหรียญเนี่ยมันก็ยังอยู่ถูกไหมครับเหรียญที่ออกแทนโฉนดก็มาเทรดกันในตลาดแบบนี้อันนี้ก็เรียกเปลี่ยนเป็นดิจิทัลถูกไหมฮะค่ะเงินมันก็จะเป็นเงินดิจิทัลนะครับเงินที่จีนจะออกมาหรือใครจะออกมาก็จะเป็นคือโลกมันก็ต่างเปลี่ยนแค่นี้แต่มันจะมีอีกเรื่องนึงก็คือเซ็นทรัลไลซ์ก็คือพวกธนาคารกลางพวกธนาคารกลางก็จะมีตลาดหุ้นตลาดเงินทองคำแต่อีกพวกนึงก็พวกดีเซ็นทรัลไลซ์นะครับพวกดีเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยก็คือกลุ่มของที่ทำบิตคอยน์นะฮะแล้วใช้เทคโนโลยีนะฮะบล็อกเชนเข้ามาอันนี้เป็นกลุ่มดีเซ็นทรัลไลซ์นะฮะก็เป็นเจตนาที่ดีที่จะมาสร้างตลาดใหม่นะครับแต่สำคัญก็คือว่าไอ้เหรียญที่มันออกมาทั้งหลายแหล่ทั้งหมดมันเป็นเหรียญที่แบบมาโป้นเงินเข้าใจไหมฮะเหรียญอะไรไม่รู้มาโป้นเงินเนี่ยที่เขาขีดเข้าไปในบุคคลให้เอาไปใช้สายหรือเอาไปลงทุนปรากฏว่ามันไม่วิ่งเข้าไปในระบบที่สร้างมาถูกไหมฮะค่ะ
มันก็จะต้องเกิดศึกสงครามกันที่ระหว่างดีเซนทรัลไลซ์กับเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยนะครับคือธนาคารทั้งโลกมันก็จะมารวมหัวกันว่าไม่อยู่ดีๆมีใครก็ไม่รู้สร้างเหรียญอะไรมาก็รู้ว่ามันป้อนเงินของธนาคารกลางผ่านรายย่อยไปเข้าใจไหมครับค่ะเข้าใจค่ะแต่มันก็จะเป็นการลบกันแบบนี้นะฮะเหมือนในตลาดบ้านเราก็จะมีกลต.คอยจับหุ้นฝันถูกไหมฮะเพื่อที่จะไม่ให้เงินเนี่ยที่มันเป็นเงินดีเงินดีมันควรจะอยู่ในหุ้นดีในหุ้นลงทุนปรากฏว่าเงินเข้ามาเสร็จปั๊บเงินฝรั่งเข้ามาเงินกองทุนเข้ามาซื้อเพิ่มพอหุ้นไม่ขึ้นเพิ่มอ่ะใช่ไหมครับรัฐบาลก็แฉไปละบ้านเราก็แฉไปหลายแสนล้านใช่ไหมแฉเข้าไปยกตัวอย่างว่ามีเหลือไปซื้อหุ้นกันไปเทรดหุ้นกันมันก็จะมีพวกที่นอกระบบก็มาปั่นหุ้นเก่งกับไรค่ะเข้าใจไหมครับค่ะนะครับแต่ไม่จะปั่นหุ้นเก่งอะไรหุ้นอะไรก็ไม่รู้ก็มาปั่นแล้วก็ต้นเงินเนี่ยของที่เขาฉีดก็เป็นระบบแล้วมันก็เอาเงินออกไปก็เหมือนกันเหมือนกับคนที่มาสร้างมาสุดท้ายแล้วมันเอาถืออะไรมันถือเหรียญหรือมันถือดอลลาร์นะก็ดอลลาร์ป่ะคะมันก็ไม่ถือดอลลาร์อยู่ดีนะครับแล้วมันก็เป็นคือเราไม่ได้พูดถึงเหรียญที่เขาถูกต้องนะตามบิตคอยน์เนี่ยเขามี value แต่ value ขนาดนี้ไหมค่าไฟของพวกคุณที่ทำบิตคอยน์มาทำให้เกิดดิจิทัลไลซ์มีการโอนเงินโดยไม่ต้องนั่นนะครับมันค่าไฟขนาดนี้ไหมถูกไหมค่ะมันจ่ายค่าไฟไปขนาดนี้ค่าจ้างในการขุดเหรียญเนี่ยมันขนาดนี้หรือเปล่าถูกไหมครับค่ะไม่ได้บอกว่าดิจิทัลไลซ์ไม่ดีดิจิทัลไลซ์มันก็ต้องเกิดมาจากระบบดิจิทัลการฝากเงินเพราะว่าในระบบเนี้ยธนาคารผูกขาดอยู่รับฝากเรา50ตังค์เอาไปปล่อย10บาทถูกไหมฮะค่ะเอาไปปล่อย6บาทอย่างเงี้ยนะฮะนะครับแล้วก็ควบคุมโลกเพราะในฝั่งดิจิทัลไลซ์เขาต้องออกเกิดมาเพื่อจะมาต่อสู้ใช่ไหมครับนะครับไอ้พวกเนี้ยเขาก็ไม่ใช่พวกที่เขาผิดอะไรไม่ว่าจะเป็นอีทูเรียมที่เขียนระบบขึ้นมาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกิดดีฟายขึ้นมาเกิดฟาร์มิ่งขึ้นมาให้เกิดการยืมเงินนะครับลงทุนในฟาร์มมิ่งอะไรเนี่ยเขาก็สร้างระบบของเขาขึ้นมาเช่นระบบของเขาเนี่ยมันก็ระบบจีนเท่าไรเขาก็จะไม่ใช่มาทำลายเซ็นเตอร์ไรนะแต่เขาเป็นของจริงนะฮะแต่มันก็จะมีพวกที่เหรียญบ้าบออะไรไม่รู้มาเต็มไปหมดเลยนะฮะเอาออกมาขายกันแล้วก็ปล้นเงินปล้นกันไปแล้วพอปล้นไปเสร็จแล้วมันถึงใหญ่ฮะมันก็ถือดอลลาร์ไงอืมใช่มันก็ back to the basic เป็นของจริงอ่ะก็จะถือบิตคอยน์ถือที่ชูเรียมได้ถูกไหมครับค่ะเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเอาบิตคอยน์อีทูเรียมเนี่ยไปซื้อของเป็นแต่มันมีคนที่มาปั่นบิตคอยน์ไงค่ะนะครับมันก็มาปั่นเนี่ยบอกว่าเฮ้ยเอาบิตคอยน์มาซื้อรถกูก็ได้นะเอามาชำระหนี้ในเพจของกูก็ได้อะไรเงี้ยนะนะครับอันนี้มันก็จะเกิดให้พวกนี้เกิดขึ้นนะซึ่งระบบอะมันดีระบบดีเซนทรัลไลซ์เนี่ยมันดีบิตคอยน์เอออีทูเรียมเออเหรียญจริงๆของเขาเนี่ยนะเขาก็คือเป็นค่าไฟเขาอะนึกออกไหมฮะค่ะค่าทำงานของเขาซึ่งเนี่ยมันคิดแวลูไม่ได้นะคนที่เขียนโปรแกรมหนึ่งขึ้นมาเนี่ยมันคิดแวลูไม่ได้เลยว่าคุณจะจ่ายเขาเท่าไหร่ถูกไหมครับค่ะมันมีมูลค่านะมันมีแวลูกับโลกไปมหาศาลนะทำให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบของโลกที่มันมีสองระบบที่ขานกันอยู่คือเซ็นทรัลไลซ์กับดีเซ็นทรัลไลซ์นะครับค่ะแล้วแต่ใครจะชอบแต่ไอ้พวกนี้มันมีพวกโจรที่เหรียญโจรเนี่ยมันเต็มไปหมดเนี่ยค่ะนะครับตัวธนาคารกลางเขาไม่ต้องการไปทำลายไอ้ตัวเหรียญที่มันมีประโยชน์จริงๆหรอกนะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้เหรียญที่มันมีประโยชน์จริงมันมีไม่กี่เหรียญนอกนั้นมันเป็นเหรียญปลอมไงเหรียญที่แบบเหรียญอะไรก็ไม่รู้อ่ะใช่ไหมเหรียญหมาเหรียญแมวอะไรก็เดี๋ยวก็จะคงจะมีเหรียญเป็ดเหรียญไก่อะไรก็หลอกมาอีกอ่ะนะฮะมันก็จะเป็นปัญหาของคนที่บริหารในระบบธนาคารกลางใช่ไหมครับที่เขาต้องดูระบบเศรษฐกิจดูนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วสงครามเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นมาแน่นอนนะฮะพอเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ต่างกับไอ้ตัวของอิสราเอลรบกับฮามาสหรอกนะฮะซึ่งมันจะต้องเกิดขึ้นนะคือเรื่องนี้มันอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดกระพือแต่คิดว่ามันก็ไม่กระทบกับพวกเราหรอกนะฮะเพราะว่าพวกนั้นมันก็เป็นคนละตลาดแล้วก็โชคดีนะค่ะโชคดีนะที่อ้าวนะคะสายหลุดไปนะคะขออภัยด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวขอต่อใหม่นะคะค่ะพี่นิพนธ์สายหลุดไปค่ะโชคดีนะโชคดีนะค่ะโชคดีนะก็สรุปว่าเนี่ยมันก็จะมันก็อาจจะเกิดอะไรที่สักอย่างในช่วงเนี้ยนะฮะค่ะซึ่งมันก็ต้องจบให้ได้ว่าระหว่างดิจิทัลไลซ์กับเซ็นทรัลไลซ์เนี่ยมันต้องจบกันให้ได้นะฮะมันก็จบกันให้ได้เร็วๆเนี้ยไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาต่อไปว่ามีคนออกมาพูดนะวันหนึ่งก็ประกาศคำจริงๆแล้วเนี่ยอีลอนมัสก์เนี่ยต้องรู้อะไรมาหรอกนะค่ะต้องรู้อะไรมาเนี่ยระดับอีลอนมัสก์เนี่ยนะครับ
ม่ใช่การถูกเตือนว่าไม่ให้ยูออกมาพูดหรอกเขาต้องรู้อะไรมาในที่เกี่ยวกับระบบดีเซนทรัลไลซ์เนี่ยดีเซนทรัลไลซ์ที่หมายถึงตัวกลุ่มของคริปโซนะค่ะมันต้องมีการลบที่แรงมากนะครับมีการลบที่เยอะมากแต่เจตนาของการลบก็คือว่าไอ้เหรียญที่มึงไม่จริงเนี่ยมันพอสมควรไหมค่ะมึงจะออกเหรียญมาโดยอิสระแล้วไปเทรดผ่านเอ็กเชนตรงไหนที่เอ็กเชนก็ไม่ได้ถูกกฎหมายไม่มีการรับรองเนี่ยค่ะเข้ามาอยู่ในระบบไหมอะไรพวกนี้มันต้องมีการจัดระบบขึ้นมาพอมีการจัดระบบเมื่อไหร่นะมันก็จะเป็นแบบว่าเหรียญถ้าจะมาเทรดมันต้องมีการอันตรายอย่างน้อยนะค่ะไม่ใช่อยู่ดีๆใครจะเอาเหรียญให้มาเทรดบนเอ็กเชนก็ได้เอ็กเชนก็ต้องถูกกฎหมายก็ต้องถูกกฎหมายควบคุมว่าต่อไปนี้คุณจะเอาเหรียญมาเทรดเหรียญนั้นจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่ามันไม่ใช่เหรียญที่เหรียญแก้นะฮะนะครับคุณอาจจะเป็นเหรียญอะไรก็ได้อาจจะไม่ใช่สเตเบิลคอยก็ได้นะฮะหรือคุณอาจจะเป็นเหรียญแบบที่มาจากระบบที่อีทูเรียมที่เปลี่ยนระบบอะไรก็ได้นะคือว่ารัฐบาลกลางเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกนะฮะการกู้เงินผ่านแพลตฟอร์มอะไรต่างๆที่เป็นดีฟายนะครับรัฐบาลเขาก็บอกว่าคุณก็กู้เป็นเหรียญแต่คุณก็มันก็ต้องแลกมาเป็นเงินดอลลาร์เงินหยวนเงินอะไรอยู่ดีถูกไหมครับค่ะแต่มันก็เป็นระบบที่ทำให้เปิดโอกาสให้คนสามารถเข้าไปเก็บเงินคุณได้มากกว่าอีกระบบนึงเพราะว่าเราเนี่ยก็คือปล่อยกู้ได้โดยตรงอ่ะถูกไหมครับค่ะเราก็สามารถปล่อยกู้ให้กับคนกู้ได้โดยตรงนะฮะมีหลักประกันที่เป็นแอสเซทจริงๆอ่ะแต่ผ่านในระบบเหรียญแค่นั้นเองอย่างเงี้ยธนาคารกลางเขาก็ไม่พิถีพิถันหรือหรอกถูกไหมครับแต่จุดเริ่มต้นของการทำพวกนี้มันจะต้องตรงนะเพราะงั้นเนี่ยโลกมันจะเต็มไปด้วยเหรียญปลอมถูกไหมครับค่ะแล้วก็มันก็จะมาปล้นเงินของธนาคารกลางที่เขาฉีกผ่านทีวีไปเนี่ยปล้นไปหมดอ่ะวันหนึ่งคนก็จะมุ่งหน้าแต่ที่จะเทรดเหรียญโดยที่ไม่ทำมาหากินเข้าใจไหมครับมันก็จะเกิดปัญหากับไอ้ว่าทำไมเศรษฐกิจมันไม่คืนจริงว่าเงินมันก็กระจายไปสู่คนที่บอกว่าได้โอกาสฉีดไปเท่าไหร่เขาไปเล่นการพนันกันหมดค่ะฉีดไปงั้นก็ไปเล่นการพนันเล่นการพนันกันหมดมันก็หายไปแล้วก็เดี๋ยวก็เกิดปัญหาก็ไม่มีกินอีกแล้วแล้วถามว่าเงินไปไหนเอาไปเล่นการพนันหมดอันนี้เป็นภาพต่างประเทศอันนี้ก็คือเป็นภาพใหญ่ภาพใหญ่แต่ภาพในตลาดที่เราได้ฟังมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้ค่ะแต่เนื่องจากว่าไอตัวหุ้นถ้ามันไม่เยอะนะฮะคือหุ้น X มันไม่เยอะเนี่ยมันก็จะไม่กระทบใช่ไหมครับค่ะแต่มันจะเยอะหรือไม่เยอะมันก็อยู่ที่นักลงทุนนะมีความเข้าใจไหมว่าเงินของเรามันเงินดีนะมันควรจะอยู่ในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีนะทำมาหากินดีนะมีโอกาสกำไรเติบโตนะถ้าจะไปเล่นหุ้นพวกนั้นเนี่ยเหมือนชีวิตเราอ่ะนะฮะมันก็จะต้องมีการลงทุนเท่านั้นที่มันจะรวยแต่เราก็เก็งกำไรบ้างถูกไหมเก็งกำไรก็คือว่าเราก็เที่ยวปรับเที่ยวบาบ้างเรียกว่าการเก็งกำไรเพื่อให้มันสดชื่นใช่ไหมฮะมาเล่นหุ้นเก็งอะไรบ้างแต่ห้ามเข้าบ่อนนะถ้าคุณเข้าบ่อนเมื่อไหร่ไม่ว่าจะเป็นคาสิโนไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ก็แล้วแต่นะชีวิตคุณเนี่ยจะหมดคือมันหมดอนาคตทันทีอ่ะถ้าคุณเข้าบ่อนมันก็จะต่อบ่อนก็ต่อไปยาเสพติดมันก็จะต่อไปเรื่อยถูกไหมครับเป็นอบายนะครับคือตลาดหุ้นมันก็สอนธรรมะกับเราได้นะนะครับว่าอย่าไปแตะต้องกระสิบผู้นี้แต่ส่วนในครอบครัวเนี่ยครอบครัวพี่เนี่ยจะมีกฎกติกาเลยว่าห้ามเล่นการพนันค่ะห้ามอย่างเดียวเลยกฎของตระกูลห้ามเล่นการพนันเพราะนั้นถ้าพี่จะเล่นหุ้นเนี่ยพี่ก็เล่นหุ้นที่มันมีพื้นฐานถ้าพี่จะได้นำหุ้นเนี่ยอย่างน้อยก็แค่กินกำไรแล้วพี่จะบอกว่าเล่นน้อยๆเพื่อความสนุกสนานเนี่ยไม่ใช่เพื่อความร่ำรวยจากหุ้นกินกำไรหรือคือจากไปคิดรวยจากการเข้าบ่อนคือหุ้น X เนี่ยมันกำลังมาเนี่ยซึ่งพี่ไม่สามารถพูดได้ว่าตัวไหนมันหุ้น X ใช่ไหมครับพี่จะไปตัดสินเขาไม่ได้ถูกไหมฮะค่ะแต่ตลาดมันเป็นแบบนี้แล้วหุ้นตัวนั้นมันก็อยู่ในตลาดแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วเขาก็ทำราคาขึ้นมาที่คุณบอกพี่เตือนเนี่ยบอกว่าเอ้ยวอลุ่มมันน้อยๆราคามันขึ้นเยอะๆอย่ายุ่งกับมันเพราะเราอาจจะเผลอโลกแล้วเราไปซื้อเยอะแล้วเราติดอยู่คนเดียวเข้าใจไหมครับค่ะมันตลาดมันเดินมาถึงจุดตรงนี้แล้วนะครับบิตคอยน์ให้ความเห็นไปแล้วไปฟังในวันอังคารคืออย่าไปยุ่งนะฮะถ้าคุณเทรดได้เนี่ยคุณลองมาถามว่าคุณลองมาจับ 33,500 หรือเปล่าถ้าคุณลองมาคุณก็ปิดไปก่อนถ้าคุณซื้อมาคุณก็ปิดไปก่อนมันจะขึ้นไป 44,500 มันไม่เกี่ยวกับมันเป็นขาลงค่ะคลิปปิดคอยปักไว้แล้วนะคะสามารถเข้ามาดูได้สำหรับคนที่เทรดอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ฟังคลิปย้อนหลังพี่นิพนธ์เตือนให้ขายตั้งนานแล้วนะคะใช่ตั้งนานแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันอังคารเนี่ยวันสุดท้ายที่คุณไม่ขายเนี่ย45แล้วแต่บางคนขายไปเฮ้ยมันกลับมาจะมาซื้อแถวนี้มันถามว่าตอนมันลงไป 33,500 คุณซื้อหรือเปล่าแล้วตอนนี้คุณขายหรือยัง
คืออะไรที่มันกระเพื่อมแล้วนะมันจะต้องหาฐานที่เจอก่อนค่ะมันอาจจะขึ้นไป 50,000 อีกก็ได้นะมันอาจจะขึ้นไป 45,000 ก็ได้มันเกิดได้ทั้งหมดนะแต่คิดว่ามันขึ้นไปก็คือมันก็เป็นขายอ่ะถูกมั้ยฮะค่ะเพราะสิทธิ์มันอาจจะเกิดเดือนมิถุนาเพราะทำมาหลายทีแล้วนะแต่ว่าไอ้คนที่เสียหายคนเสียหายจากไอ้ตัวเนี้ยซึ่งบิตคอยน์มันอาจจะไม่ได้มีปัญหามันอาจจะมีราคาว่าเอ๊ะมีจ่ายค่าไฟเวอร์ไปป่ะค่ะคือค่าไฟก็คือคนที่จะบิตคอยน์มาถูกมั้ยฮะที่ค่าไฟเฮ้ยมันเกินไปมั้ยที่บริษัทเนี่ยอยู่ดีๆใครกูทำมาหากินกูบอกไม่เอาแล้วกูจะกำไรจากการซื้อเหรียญบิตคอยน์ถ้าคุณเป็นบริษัทได้คุณต้องทำมาหากินสิถูกไหมค่ะแต่ถ้าเป็นคุณเป็นกองทุนมันก็โอเคเพราะคุณลงทุนถูกไหมคุณลงทุนแล้วคุณไปซื้อบิตคอยที่ราคาแบบนี้โดยที่ไม่สามารถวัดค่าได้มันเป็นเรื่องของการเอาเงินชาวบ้านไปลงทุนไหมมันเลื่อนไปกันใหญ่ไงจะออกนู่นจะ ETF บิตคุณมันไปใหญ่ไปไงถูกไหมฮะค่ะมันไปกันใหญ่มันไปเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปนะฮะแล้วก็อีหลายมีเอาฟิวเจอร์เลยไหมเปิด20ชั่วโมงเหมือนกันเลยมันก็ยิ่งเติมคราวนี้ถ้าบิตคอยลงจริงคราวนี้ขย่าทุกวงการเลยนะค่ะเพราะมันเป็นฟิวเจอร์มันจะมีคนขาดทุนนะเวลาบิตคอยลงไอ้นี่มันมีคนขาดทุนแต่ไม่คิดว่าเงินสดมันก็เอาเงินสดไปซื้อมันก็ยังไม่ได้มีปัญหาของการกระทบตลาดแบบดูแลใช่ไหมค่ะต่อไปถ้าไม่หยุดไม่ห้ามมีฟิวเจอร์เทรดคู่กันไปเลยถึงว่าซื้อบิตคอย100 บาทเนี่ยนะเอาใช้เงินแค่10 บาทแล้วบิตคอยเวียงแบบนี้แล้วก็ท่าทีแบบนี้นะไอ้คนที่พอร์ตมีทั้งนู่นนี่นั่นมันกระเทือนหมดไหมมันกระเทือนหมดนะมันก็เกิดการเพราะนั้นไอ้ตัวเซ็นทรัลไรส์เนี่ยธนาคารกลางเขาก็คุมไม่ได้นะถ้าตลาดหุ้นเกิดพังลงไปแล้วให้เศรษฐกิจฟื้นมันจะฟื้นได้อย่างไรค่ะมันฟื้นไม่ได้นะถ้าตลาดหุ้นพังใช่ไหมค่ะแล้วตลาดหุ้นมันเป็นจุดที่ระดมทุนเอาไปสร้าง GDP อ่ะนะฮะอันนี้อธิบายให้ฟังแบบว่ามันคืออะไรในตลาดหุ้นไทยตอนนี้พื้นฐานที่บอกจริงๆมันเต็ม valuation นะครับแล้วมันก็เล่นยากมันก็ยากตลอดนะแต่สุดท้ายมันก็จะดันลดมันไปแต่ไม่เกี่ยวกับเซ็ตนะค่ะไม่เกี่ยวเป็นรายตัวไปนะฮะใช่เป็นรายตัวไปเซ็ตเนี่ยมันเต็มมันไม่รู้หรอกนะฮะถ้ามันจะขึ้นแรงก็คือน้ำมันขึ้นธนาคารขึ้นอันนี้เซ็ตจะขึ้นแรงค่ะนะครับแต่ตอนนี้วันนี้น้ำมันลงธนาคารลงลงไม่ได้เยอะตลาดก็ลงไม่แรงถูกไหมฮะค่ะครับมันก็จะมีตัวเล็กตัวน้อยแสดงว่าตลาดมันยังไม่อยากลงออกค่ะเว้นแต่ว่ามีอะไรหลายๆซึ่งปัจจัยในประเทศมันก็จะมีปัญหาเหมือนมาทีปัญหาเรื่องโผล่มาทีละกลุ่มใช่ไหมฮะแต่กลุ่มธนาคารก็โผล่มาบุกการเงินโผล่มาโผล่มาแล้วก็จบก็เหลือกลุ่มน้ำมันถ้ามันจะโผล่มาก็คือราคาน้ำมันลงจะเปิดติดก็มีลดลงอะไรกันนะมันก็จะเริ่มมานะครับถ้ากลุ่มยิปทุนิกจะลงนะฮะมันก็ต้องมีบอกว่าเฮ้ยเขาไม่ใช่แล้วนะฮะเขาเป็นระบบใหม่แล้วเขาไม่ใช่แถมวงจรนะอย่างนี้นะค่ะอันนี้มันจะเกิดป่ะล่ะนะมันไม่เกิดหรอกนะฮะแต่ธีมหลักตัวนี้ก็คือธีมที่สามารถเล่นเป็นธีมแบบธีมเดียวธีมก่อนธีมการลงทุนผ่านเป็นทีมยาวในสั้นก็จะมีลงค่ะมีอะไรบ้างคะขึ้นมา 4-5 วันแล้วอ่ะนะฮะคือกลุ่มรับเหมาเนี่ยขึ้นมา 4-5 วันมันก็จะต้องมีการปรับฐานใช่มั้ยครับค่ะไอ้ตัวไหนขึ้นมาก่อน CK Step ITD นะครับมันก็จะต้องมีการปรับฐานเนี่ยหรือมันจะปรับฐานก็คืออาจจะลงมีคนที่เขาได้มาจากข้างล่างนะถ้าจริงๆในตัวกลุ่มรับเหมาเราได้นำมาตั้งแต่วันพฤหัสที่แล้วในรายการค่ะแล้วก็เริ่มมันแนะนำตัวประจันธนาคารซึ่งมันก็ขึ้นต่อมาเรื่อยๆทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ากลุ่มระหมากที่เนี่ยมันก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับเพราะมันขึ้นมาเยอะมันก็ต้องมีการปรับฐานนะครับมันปรับฐานยังไงก็คือคนซื้อมาวานเลยแล้วเดี๋ยวนี้อาจจะขาดทุนนะรู้ไหมฮะขาดทุนแบบชั่วคราวในระยะสั้นใช่ไหมฮะแล้วพอคุณแบบชั่วคราวแล้วตลาดที่เกิดแบบนี้แล้วอาจจะต้องไปไล่ซื้อไล่เป็นติดอ่ะสรุปอ่ะนะครับไล่เป็นติดอ่ะอย่าไล่ซื้อไล่เป็นติดอ่ะเพราะนั้นจังหวะถ้ามันผ่านไปแล้วเราก็ลองไปปรับฐานนะครับเดือดลงมาจนกระทั่งท้ายชัยใกล้ๆ30อยู่ข้างล่างแล้วในบางกลุ่มนะฮะในกลุ่มการเงินแบบนี้นะครับเราก็ต้องมีเครื่องมือนะว่ามันค่อนข้างจะลงแล้วว่าเคอร์รี่อย่างเงี้ยนะครับลงมาจนท้ายชัยมันไดเวอร์เจนซ์แล้วลงมา30แล้วแบบนี้มันก็ไม่รู้จะลงต่อไปไหนแล้วใช่ไหมค่ะแต่มันก็เป็นจุดที่สะสมเนี่ยก็ไม่ต้องไปไล่อะใครไปไล่เคอร์รี่เมื่อวานก็ติดก็เหมือนกันหุ้นวันนี้ที่
ที่อะไรอะไรเมื่อกี้ตัวนึงก็ลองไปไล่เลยเดี๋ยวก็ติด RF เดี๋ยวก็ติดฮะเดี๋ยวก็ติดฮะติดวันนี้แหละซึ่งไล่วันนี้ติดวันนี้คือข่าวเพิ่งขายแล้วก็จบไปเพราะว่าผลการดำเนินงานที่จะออกมาที่จะไปทำอ่ะก็คิดว่าดีนะครับคิดว่าดีนะมีจุดขายนะฮะในตัวของ OR คือปั๊มมีที่ขายมีนู่นนี่นั่นเป็นอะไรเนี่ยนะก็ทุกอย่างดูดีหมดนะฮะแต่ยังไม่ได้ทำนะค่ะยังไม่ได้ทำนะยังไม่รู้ขายได้ป่ะนะไม่รู้มีคนกินหรือเปล่านะต้องเข้าใจนะฮะว่าเรื่องมึงก็เรื่องหนึ่งแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาในกลุ่มอาหารประมาณนี้แต่ที่อธิบายได้แบบนี้เพราะนั้นจังหวะนี้อย่าไล่พูดอะไรขึ้นมาแล้วอย่าไล่พูดได้เป็นติดนะได้เป็นติดค่ะไล่ติดติดนะครับไล่เมื่อไหร่ติดเมื่อนั้นไล่เมื่อไหร่ติดดอยเมื่อนั้นนะคะอย่าไล่หุ้นนะคะไล่หุ้นติดหมดค่ะติดชั่วคราวติดยาวแล้วแต่ไล่เดลต้าไป500กว่าติดไหมลงมาพื้นฐานยืนซื้อติดนะครับตอนนี้ห้ามเลยนะห้ามไล่อยู่นะครับซื้อจังหวะปรับฐานยังพอซื้อได้นะฮะแล้วพี่ก็คิดว่าตีมที่มันตีมยาวมันจะเป็นระเบ้าแต่สั้นๆเนี่ยมันก็ลงได้นะสเต็กมันจะลงไป14บาทนะฮะตัวของ CK จะลงไป17บาท16บาทลงได้หมดฮะอีกตัวไงทีนี้ที่ไม่พูดถึงเพราะสไตล์มันเป็นแบบนี้นะฮะมันอาจจะไม่ลงมันจะยืนอยู่ในกรอบของ2บาท10ตังค์2บาท30มันเป็นสไตล์ของมันนะครับที่คุ้นเคยกับมันไม่ลงแล้วค่ะนะคะก็จะเป็นลักษณะเนี่ยแต่หุ้นน้ำมันที่จะเตือนมาก่อนแล้วว่าคุณจะขายก่อนลงหรือลงก่อนขายซึ่งขึ้นไปโยงกับเรื่องของเงินเฟ้อใช่ไหมครับการแก้ไขเงินเฟ้อต้องเอาสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันลงถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ใช่เงินเฟ้อก็ไม่ใช่สถานการณ์ก็ไม่ใช่ไฟเด็ดเพราะว่าคุณสามารถเคลียร์เรื่องราคาน้ำมันได้อยู่แล้วเช่นถ้าหลับไม่คุยกับคุณก็เปิดท่านขุดเจาะคุณใช่ไหมเปิดไปเลยราคาเท่านี้นะครับเปิดได้อยู่แล้วราคาน้ำมันก็จะลงเองพอราคาน้ำมันลงเงินเฟ้อก็ลงนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อโดยอะไรฮะโดยที่ถูกวิธีเพราะว่าตัวของดีมานด์ทูคุณแก้ไม่ได้คุณยังไม่มีทางทำคุณหยุดฉีด QE ไม่ได้นะครับคุณแก้แบบที่ซัวปัญหามันก็จะซ้ำซ้อนปัญหานะครับซึ่งช่วงเนี้ยก็ยังไม่เด็ดขาดหรอกนะเพราะกว่าจะเลือกตั้งอีก4ปีนะครับแต่การทำอะไรในระบบเร็วๆมันจะไปเกิดผลใน4ปีตอนที่เลือกตั้งครั้งที่2ก็ไปเยอะว่าจะได้ต่อไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องทำก็คือการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอันนั้นเนี่ยไม่ใช่เอาเงินไปแจกคนถูกไหมครับเอาเงินไปแจกคนโดยผ่านระบบไหนก็แล้วแต่เศรษฐกิจมันจะไม่โตฮะมันเหมือนกับเอาเขาไปซื้อมันต้องจ้างงานหาวิธีจ้างงานให้ได้นะครับจ้างไปนั่งอยู่เฉยๆก็ได้แต่เป็นการจ้างงานถูกไหมฮะแล้วเขาก็ต้องทำแบบรุนแรงมากด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเครื่องจักรหุ่นยนต์นะฮะคุณยนต์AI เอ่ยมันมาแย่งงานคนไปเยอะแล้วถูกไหมครับแต่คุณต้องให้คนมีงานทำงานอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับ งานอะไรมันต้องให้คนมีงานทำแต่ไม่งั้นคนไม่มีงานทำมันก็จะคนว่างอ่ะคนว่างมันก็หาเรื่องสร้างความวุ่นวายในบ้านเมืองสังคมนั้นมันก็จะไม่สงบถูกไหมครับมันก็จะเป็นภาพของลักษณะแบบนี้นะครับค่ะได้ค่ะเพราะงั้นการเล่นหุ้นตรงนี้ก็คือว่าย่ออย่าไล่ก็อย่าไปไล่ค่ะทองก็อย่าไล่ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะทองนะคะตอนนี้ห้ามติดขาดเลยนะครับการขึ้นไป 1,900 เป็น 2,000 เกิดขึ้นได้การลงไป 1,800 เกิดขึ้นได้ค่ะเกิดจังหวะไหนก็ได้แต่คุณที่ถือมาจากข้างล่างคุณ80ก็ถือต่อไปค่ะก็มีเป็นจังหวะของทองแล้วล่ะนะแต่การปรับฐานแรงเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเอาทองไปเกี่ยวกับคริปโตค่ะคนละเรื่องกันอย่าไปเกี่ยวกับทองก็คือทองค่ะแต่เขาทองตอนนี้มีโอกาสที่ขึ้นมากที่สุดเพราะตอนที่เขาขึ้นกันมานะครับ6-7เดือนเนี่ยทองลงแต่ตราสารทุกชนิดขึ้นหมดนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรในเชิงของเรื่องของการคนรวยเนี่ยคนรวยเนี่ยเขาต้องซื้อตอนที่มันลงตราสารไล่ลงแล้วซื้อนะฮะก็เหมือนกับแบบคนที่ไปติดหุ้นเทคโนโลยีติดตรงไหนฮะหุ้นเทคโนโลยีติดตอนที่มันขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ไหมไปตามไอโอฮาร์ดอาร์กอะไรเงี้ยติดกันหมดเลยใช่ไหมไปตามเชสวงเชสวาใช่ไหมก็ติดกันหมดนะแ
ตอนมันลงมาเนี่ยถามว่าอะไรหลุดอยู่ตอนนี้ที่ RSI มันอยู่ที่ต่ำนะฮะก็ทองคำค่ะก็ทองคำอยู่ที่ต่ำมันไม่เป็นขาขึ้นมันทองคำก็เป็นตราสารมันไม่มีอะไรคิดซับซ้อนกว่านี้นะในเรื่องของของเพราะว่าทุกตราสารทั้งหมดมันเริ่มด้วยความโลภกับความกลัวพอมันกลัวสุดขีดไปแล้วมันก็จะต้องเริ่มขึ้นคริปโตเนี่ยมันขึ้นไปจนกระทั่งดีใจสุดขีดไปแล้วใช่ไหมครับขึ้นไปแล้วอ่ะนะฮะโอ้ทำไมกูรวยจังมันก็จะต้องลงนะฮะลงจนคนอะไรจนคนกลัวอ่ะมันก็จะขึ้นใหม่ไม่มีอะไรมากกว่านี้นะครับในระบบของทฤษฎีของพวกนี้มันพูดถึงเรื่องความโลภกับความกลัวเท่านั้นคุณจะขายของที่คุณมีอยู่ในมือได้เมื่อคุณทำให้คนโลภแล้วคุณจะซื้อของที่คุณขายไปแล้วกลับมาในราคาถูกได้เมื่อคุณทำให้คนกลัวมันมีคนทำค่ะเล่นกับลมคนถูกต้องฮะเล่นกับลมคนทุกอย่างมันไม่มีอะไรสาระมากกว่านั้นส่วนเรื่องของหุ้นเรื่องของพื้นฐานพูดมีจริงเป็นเรื่องของความเสี่ยง ค่ะความเสี่ยงต่ำขึ้นน้อยความเสี่ยงมากขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นหุ้นพื้นฐานขึ้นน้อยกว่าหุ้นเก็งกำไรหุ้นปั่นขึ้นมากกว่าหุ้นเก็งกำไรตามความเสี่ยงไงค่ะคริปโตขึ้นมากกว่าทองคริปโตเสี่ยงกว่าทองขึ้นมากกว่าเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเหรียญอะไรคืออะไรมันเลยขึ้นมากกว่าใช่ไหมครับค่ะความเสี่ยงต่ำฮะความเสี่ยงต่ำกว่าก็ไม่ได้ขึ้นเยอะก็จะขึ้นน้อยค่ะเป็นเรื่องธรรมดานะครับมันเป็นศาสตร์แบบนี้อยู่แล้วความโลภความกลัวกับเรื่องของความเสี่ยงสองเรื่องเอามาผสมกันปุ๊บควบคุมอารมณ์ตัวเองได้จบเช็คเนี่ยอยู่ที่ต่ำถูกไหมครับค่ะต่ำมองอีกต่ำระยะไหนเช็คไม่มีระยะไหนมีระยะเดียวระยะเดียวระยะเท่ากับนั้นพุทธคลามาไม่รู้นั้นเช็คอยู่ที่ต่ำนะครับแต่หุ้นที่อยู่ที่สูงสูงนะครับก็ไปดูไอซ์ไซด์อยู่ข้างบนเนี่ยก็ถือว่ามันสูงสูงระดับไหนถ้าเป็นเรื่องยาวมันก็ต้องไปสู่ระดับนี้นี้ต้องเกิดสัญญาณโอเวอร์บอทนะสิ่งสำคัญก็คือเราจะรู้ไหมว่าหุ้นแต่ละตัวที่มันขึ้นเนี่ยตีมันยาวหรือตีมันสั้นไงไซเคิลสั้นหรือยาวเนี่ยฮะมันไม่สามารถนะที่จะบอกได้ว่าไอไซของเดย์นะมันโอเวอร์บอทแล้วคุณจะขายถ้ามันเป็นตียาวนะอย่าง KCE นะครับมันก็โอเวอร์บอทไปตั้งแต่20บาทแล้วมันขึ้นมา60บาทเพราะมันเป็นตียาวถูกไหมมันเป็นตีมของรถยนต์นะที่จะเปลี่ยนเวอร์ชันมันก็จะเป็นตียาวสิ่งพวกนี้ต่างหากที่เราต้องอ่านให้ออกมันเป็นความละเอียดอ่อนและศิลปะอย่างหนึ่งนะฮะใช่ใช่เราต้องรู้เรื่องพื้นฐานด้วยเราไม่มีทางไม่รู้ไม่ได้นะฮะค่ะนะครับแต่บิตคอยน์ทำไมขึ้นมาเยอะก็ตราบใดถ้ามันจะขายอยู่ที่เยอะก็ต้องขึ้นมาเยอะๆถ้ามันเอาไปขายที่สถาบันซึ่งไม่ใช่เงินพวกมันคือเงินของประชาชนมันก็จบนะครับใครซื้อกองทุนรวมกันอะไรกันถ้าถามเนี่ยตอนเนี้ยคนที่เล่นหุ้นเนี่ยอาจจะกำไรแล้วใช่ไหมแต่ใครซื้อกองทุนรวมมาจากพันแปดร้อยห้าสิบมันมีใครกำไรบ้างไหมติดดอยอยู่นะฮะติดดอยอยู่หมดนะฮะเพราะมันเป็นอะไรมันเป็นเงินของไม่ใช่เงินของเขาไงถูกป่ะค่ะมันเป็นเงินมหาชนมันก็จะจบที่คนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็คือมหาชนคนนึกว่ารายย่อยไม่ใช่นะค่ะจบที่กองทุนฮะพูดเรา 1,850 จบที่กองทุนฮะกองทุนเป็นคนซื้อครับไม่ใช่โทษว่ากองทุนไม่เก่งนะครับเพราะกองทุนเนี่ยไม่มีทางมีเงินไปซื้อถ้ารายย่อยไม่เข้าไปซื้อถ้ากองทุนเขาจะออกกองทุนที่ราคาต่ำๆก็ไม่มีใครไปซื้อกองทุนนะครับเขาต้องซื้อตอนที่มันสูงๆเหมือนไปซื้ออาร์กันใช่ไหมตอนสูงๆเขาจึงตั้งกองทุนได้กองทุนไม่มีทางมีเงินถ้ารายย่อยไม่ไปซื้อนะครับแต่ถ้าเป็นเงินของผู้บริหารกองทุนเองเขาไม่ซื้อหรอกแต่มันเป็นการตลาดของมันเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่าเขาไปตั้งตอนที่ต่ำๆมันไม่มีใครซื้อนะกองนั้นมันเป็นกองเล็กกองต้องตั้งด้วยเป็นเงินที่ใหญ่แล้วมันไปตั้งใหญ่หัวโตอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะทำกำไรระยะสั้นมันเกิดยากค่ะมันต้องเป็นระยะยาวจริงๆนะฮะแล้วทิ้งจ่ายหรือว่าถ้าเราจะซื้อไปซื้อกองทุนเก่าๆกองทุนเก่าๆก็ต้องพอทุนเดิมๆนะครับที่มันอยู่มานานแล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะที่มันโลกโอเวอร์ไปเรื่อยๆบริหารจัดการเข้าไปเปลี่ยนตัวหุ้นถืออะไรเนี่ยนะครับเปลี่ยนไปเลยนะครับแก้หนังสือที่ชวนแล้วก็เปลี่ยนไปนะฮะอันนี้ก็คืออันนี้มันจะเป็นการกองทุนที่มีอยู่แล้วนะฮะอันนี้มันก็อาจจะต้องไปเลือกอยู่นะฮะในกองทุนเก่าๆเพราะกองทุนใหม่ที่ตั้งมาใหม่นะถ้าตั้งในจังหวะที่กระแสไม่เข้าสังเกตในที่ซื้อกองทุนที่ตั้งมาใหม่ๆนะจะขาดทุนชั่วคราวก่อนเสมอเลยเพราะนั้นต่อไปอีกนาน 3-4 ปีนะแล้วมันจะกำไร
ค่ะก็ได้ค่ประะมาณได้คต้อ่ะงเข้าใจเรื่องแค่นี้เองครับทำไมต้องพูดช่วงตรงนี้ต้องพูดเยอะเพราะว่ามันกำลังอยู่ในจุดสำคัญค่ะจุดสำคัญแล้วนะครับว่าถ้าคุณจะซื้อหุ้นพื้นฐานคุณรอได้ค่ะนะฮะถ้าคุณเก่งกำไรคุณต้องเล่นบีบีซ่าเล่นซ่าถ้าเล่นซ่าก็ต้องคิดเองเป็นว่าวันนี้ขายไปแล้วพรุ่งนี้ทำไงต่อวะใช่ไหมค่ะไม่มีใครมาพาให้คุณตลอดทั้งวันที่ก็ cover ได้เฉพาะลูกค้าพี่แต่ก็ไม่ใช่ทุกช็อตค่ะนึกออกค่ะมัน cover ไม่ได้ทุกตัวนะครับไม่มีระบบอะไรที่ cover ได้ทั้งหมดเพราะนั้นนักลงทุนหนีไม่พ้นนะต้องมีความรู้ค่ะต้องเอาตัวรอดด้วยตัวเองนะคะแต่ได้และการตัดสินใจนะครับค่ะครบถ้วนเลยนะคะห้ามไล่นะคะทั้งหุ้นและทองต้องกราบขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์นะคะในวันศุกร์แบบนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะวันนี้ขออภัยเสียงคือเรามาทางโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นเสียงอาจจะเบานิดนึงนะคะก็พอดีระบบซูมมันมีปัญหา นะเพราะฉะนั้นนักลงทุนต้องติดอาวุธนะคะทางปัญญาค่ะนะคะหลักสูตรรวมศาสตร์สอนวิธีการหาหุ้นระบบเทรดหุ้นเทรดทองเทรดทีเฟกโดยอาจารย์นิพนธ์สอน2วันเต็มรับอีกแค่3ที่นั่งสุดท้ายนะคะเพราะเรารับคลาสไม่ใหญ่นะเพราะช่วงโควิดเรารับเยอะไม่ได้นะคะจองด่วนเลยสแกน QR code เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะมาปิดท้ายกรอบทีเฟกกลยุทธ์ทิ้งท้ายนะคะกับทางด้านของพี่รองธีรศักดิ์ธนวราคุณจากบริษัทหลักทรัพย์ CGSMB นะคะพี่รองอยู่กับเราแล้วนะคะพี่รองสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอัปเดตกรอบทีเฟกหน่อยนะคะแล้วก็กรอบเซตกลยุทธ์นิดนึงทิ้งท้ายแบบนี้นะคะก็คือแกว่งไปมาด้านข้างนะคะไม่เลือกทางสักทีนะคะยังไงต่อดีคะครับแนวโน้มหลักนะครับน่าจะยังเป็นไซด์วีดาวนะครับแล้วก็มองในตัวของแนวรับนะครับที่ระดับ930นะครับถ้าหลุดลงไปเนี่ยก็อาจจะย่อลึกนะครับลงไปที่บริเวณ915ครับผมค่ะยังคงมองลงมากกว่าใช่ไหมคะใช่ครับแนวต้านก็ให้ไว้ที่940ถึง944นะครับจะเป็นจังหวะของการช็อตนะครับแล้วก็จุดสต็อปลอสสำหรับการช็อตในรอบนี้ก็คือ950นะครับเทรนก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับผมค่ะท็อปพิกมีแนะนำเก็งกำไรไหมคะช่วงนี้สำหรับหุ้นเก็งกำไรในระยะสั้นช่วงนี้นะครับผมมันจะมีตัวของ POG นะครับตัวไหนนะคะ POG ครับอ๋อ TOG ค่ะครับเนื่องจากตัวของกำไรนะครับออกมาเติบโตกว่าที่เรียกว่าดีกว่าที่ตลาดคาดไว้นะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายนะครับของ Google Consumption เนี่ยก็ยังมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะนั้นระยะสั้นนะครับ GOG เนี่ยก็น่าจะเป็นจังหวะการเข้าซื้อเก็งกำไรครับผมค่ะราคาหน้ากระดานอยู่ที่6.15 บาทใช่ไหมคะครับผมก็แนะนำซื้อนะครับ 6.15 แล้วก็6บาทนะครับมีจุด stop loss ถ้าหลุด 6.70 แนวต้านแรกอยู่ที่7บาทครับผมstop loss เท่าไหร่นะคะ6จุดเท่าไหร่นะคะ5.70 นะคะเป็น top pick ในวันนี้นะคะอย่าลืมตั้ง stop แล้วก็จุด take profit อยู่ที่7บาทนะคะใช่ครับได้ค่ะพี่ลองย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับภาพรวมของตลาดในช่วงสัปดาห์ข้างหน้าค่ะครับก็แนวโน้มยังเป็นไซด์วีดาวนะครับแม้ว่าอาจจะยังลงค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าด้วยการดีดกับเห็นข้อสอบ1570แล้วไม่ผ่านนะครับทำให้แนวโน้มก็ยังเสี่ยงลงไปข้อสอบ1530แล้วก็1520จุดครับผมสำหรับเด็กครับได้ค่ะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณธีรศักดิ์ธนวราคุณให้เกียรติกับเราเป็นประจำเลยนะคะโดยภาพรวมยังคงมองลงนะคะแล้วก็ตัวกรอบของเซ็ตที่ช็อตได้944นะคะอย่าลืมตั้งสต็อปที่950จุดเทคโปรฟิตจุดแรก930แล้วก็915หุ้นเด่นเก็งกำไร TOG นะคะหน้ากระดาน615ตรงนี้เข้าซื้อได้ตั้งสต็อปที่5.70 บาทเป้าหมายของการขายอยู่ที่7บาทนะคะก็เป็นหุ้นเด่นเก็งกำไรในช่วงนี้นั่นเองนะคะขอบคุณทุกการติดตามอย่าลืมค่ะรวมศาสตร์เรารับ3ที่นั่งสุดท้ายนะคะสำหรับคนอยากเป็นมืออาชีพนะคะเพราะว่าเราสอน2วันเต็มนะคะพี่นิพนธ์สอนตั้งแต่เช้าจรดเย็นเข้มข้นแน่นอนนะคะจองเข้ามาได้เลยนะคะที่ID Line สแกน QR Code ตรงส่วนนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube นะคะ Money Club ค่ะนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ขอให้มีความสุขในวันศุกร์นะคะแล้วก็พักผ่อนเสาร์อาทิตย์เต็มที่นะคะเดี๋ยววันจันทร์กลับมาลุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ